ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Run stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run stop มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech ลำเฮดเดอร์089-926-1542อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778น้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้นาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superview ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะวันนี้เราเป็นเทปพิเศษคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้ทาง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลามเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีห้องสุริยนต์กัสริดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณออโต้ลิฟเทคครับมาเทปพิเศษวันนี้เหมือนเดิมครับพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวหลากหลายนะครับวันนี้ในเรื่องราวของอะไหล่ด้วยกับ CL อะไหล่ยนต์พาไปดูเรื่องราวของอะไหล่เกียร์คุณผู้ชมที่ใช้รถยนต์มีปัญหาเรื่องระบบเกียร์หรือว่าเรื่องส่วนของอะไหล่ต่างๆนะครับวันนี้เรียกว่ากระบะรถตู้รถบรรทุกครบเลยกับเรื่องราวของเกียร์ CL อะไหล่ยนต์และก็อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวการซ่อมรอยลักยิ้มรอยบุบเคยเจอไหมพี่ที่แบบรถเราบางทีไม่ต้องอะไรที่เจอบ่อยๆจอดในห้างประตูเปิดมากระทบข้างประตูอยู่ดีๆมีรอยบุบซะงั้นใช่ครับแล้วรอยบุบพวกนี้บางทีสีมันไม่ได้กระเทาะอะไรมันบุบเข้าไปเฉยจะแก้ไขยังไงมีวิธีการครับรอยบุบรอยที่เป็นลักยิ้มเป็นจุดเล็กๆที่สีไม่ได้ถลอกเลยนะเขามีวิธีการซ่อมทำใหกลับมาเหมือนเดิมได้ในเวลาไม่นานแล้วค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงเลยไปดูทั้งสองเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์นะครับคุณอ้ําวันนี้เอาอะไรมาสินค้าอะไรเราก็เป็นพวกอะไหล่เกียร์ทั้งหมดเกียร์ธรรมดาเค้าเรียกเกียร์แมนนวลเกียร์แมนนวลทั้งหมดที่อยู่ในรถพลิกอัพรถตู้รถ 4 wheel รวมไปถึงรถใหญ่รถ L รถบรรทุก NKR เค้าเรียกแอลฟ้าเล็กฝาใหญ่พวกนี้มีหมดนะก็เนี่ยสมมุติว่าอันนี้ข้างบนนี่ก็เป็นเกียร์ทั้งลูกโดยที่ไม่มีหัวหมูข้างล่างก็จะมีอยู่แล้วนะคือจะประหยัดตังค์ไปหรือไปใช้หัวหมูเดิมถ้าเสียทั้งลูกชนมาก็ซื้อมีหัวหมูจะอยู่ข้างล่างนะแล้วก็พวกนี้จะเป็นไส้เกียร์ไส้เกียร์ก็คือคนที่เปลือกคนที่อยู่เพียงแต่ว่าน้ำมันมันแห้งไหม้ทั้งลูกก็คือซื้อแต่ไส้ไปใช้เปลือกเดิมแต่ถ้าทั้งลูกนี่ก็คือแบบไหม้แบบสาหัสจริงก็เสื้อแตกอาตีแตกไปบ้าไปซื้อไปทั้งลูกถ้าเสื้อยังดีอยู่ก็แต่ไส้ได้แยกขายบ้างนั่นเถอะแยกขายขวาสุดนี่แหละคอมพิวเตอร์รถตู้คอมพิวเตอร์นี่เกียร์ไมตี้ฟิโก้2005ดีโฟดีไทเกอร์ตัวเดียวกันอันนี้ LF 112คนจรวดนะอันนี้ไส้เกียร์ LN 106คันแข็งอ่ะรถคันแข็งอันนี้ไส้เกียร์ TFR 2005เทอร์โบ9087ครับแล้วตัวนี้ก็ไส้เกียร์ไมตี้เอ็กซ์ครับตั้งก็มีนาวาร่า6เกียร์เกียร์2005เทอร์โบเกียร์90ครับดีแม็กอะไรพวกนี้เรามีหมดนะบางทีมันโชว์ไม่ครบนะเกียร์ไมตี้มีเกียร์มังกรไซโคนสตาร์ด้าอะไรเราจะมีครบอย่างพวกนี้จะเป็นพวกตีตาเขาเรียกตัวประกบไอ้ตีตาตัวนี้ฝาหน้าฝาหน้าประกบไอ้ป้ายเกียร์สี่ครับนะพวกนี้ก็จะเป็นราวบนนี่ราวบนนี่พวกคันเกียร์คันเกียร์แล้วก็มีแยกขายมีเบ้าคันเกียร์มีคันเกียร์นั่นแหละเดี๋ยวนี้ออกมาเป็นชิ้นๆเลยทีนี้ตอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นชิ้นๆแล้วเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนตัวนั้นตัวนั้นเปลี่ยนบางทีก้ามปูเนี่ยมันชอบตึงเวลาเข้าเกียร์ไปเรื่อยๆมันสีกับปอกเกียร์ร่วมไปเรื่อยๆเข้าเกียร์แล้วมันจะหลุด
เขาเรียกเข้าเกียร์ที่เขาบอกเกียร์หลุดเกียร์หลุดไงเกียร์ต้องมือจับไว้นั่นน่ะปล่อยแล้วก็เนี่ยมันก็เสียที่กล้ามปูด้วยปอกเกียร์ร่วมด้วยบางทีก็เป็นที่ทองเหลืองก็แล้วแต่คนทองเหลืองแล้วก็มีคนทองเหลืองปอกเกียร์ร่วมก็ให้ช่างเขาเช็คดูว่ากล้ามปูสึกไหมถ้าไม่สึกก็มาดูที่ทองเหลืองบันมันบานไหมแล้วก็มาดูที่ปอกเกียร์ร่วมถ้าปอกเกียร์ร่วมเม็ดมะยมอะไรไม่สึกก็ตรวจดูอีกทีว่ามันเสียอะไรนะบางทีมันก็หลายหลายสาเหตุเกียร์นี่นะแล้วก็มีพวกชุดเกียร์5พวกที่ชอบทดเกียร์อะไรแล้วก็มีจากเกียร์ไมตี้จะให้เร็วขึ้นก็ใส่เป็นดีโฟดีก็ว่ากันไปอย่างไมตี้พอวิ่งไปสับเกียร์5แล้วตัวรอบยังเหลืออยู่ยังเหลือแล้วก็เปลี่ยนเป็นดีโฟดีไปก็เปลี่ยนเฟิร์นเฉพาะบนเกียร์5ได้ใช่อาจจะให้ปลายไหลขึ้นปลายไหลขึ้นน้ำมันขึ้นอะไรก็ว่าไปอย่างพวกรถขึ้นเขาอย่างเงี้ยมังกรพวกรถขึ้นดอยตุงก็มาเปลี่ยนเป็นเหลือ24โซ่เกียร์โซ่สโลตัวนี้คือพวกเกียร์สโลข้างในเกียร์ฝากมันใช้ไปเรื่อยๆโซ่มันชอบยืดโซ่ยืดยืดแล้วมันชอบดังแล้วมันก็จะรูดไปเลยเนี่ยแล้วก็มีสายพันกระบาดนะแล้วก็มีราวบนราวล่างผูกไปเกียร์4ซื้อแยกก็ได้นะเกียร์ไปเกียร์4ก็ซื้อไปเกียร์4เกียร์ราวล่างก็ซื้อราวล่างเฟืองไม้ไฟฟ้านะมันก็จะมีเฟืองไม้ธรรมดาเฟืองไม้ไฟฟ้ามันก็มีเฟืองต่างกัน17 18 19 20มันมีครบเลยนะแล้วก็เบ้าคันเกียร์คันเกียร์เศษกลางหางเกียร์หัวหูเกียร์พวกนี้เรามีครบอะไรเกียร์บางทีคุณไม่ต้องไปซื้อทั้งลูกไม่ต้องไปซื้อแต่ไส้ครับไม่ต้องซื้อทั้งไส้เสียตรงไหนแยกชิ้นขายตรงนั้นใช่โอ้ครับก็เนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามีครบนะอะไรทั้งรถเล็กรถใหญ่6ล้อ10ล้อ CL มีหมดครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจอยากจะทำธุรกิจขายอะไรก็ติดต่อที่ CL ได้หรือว่าอูซ่อมรถอยากจะซื้ออะไรโดยตรงกับ CL ก็โทรมาปรึกษา CL ได้ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ปิดนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่มาจากรายการเราชอบมาซื้ออะไรเองที่ร้าน CL ต้องบอกว่าข้างหลังเรานี่เห็นเป็นตึก CL เนี่ยมีแค่3ห้องสีแดงเท่านั้นนะฮะ ร้านอื่นเขาก็ขายอะไรเหมือนกันเพราะนั้นราคาเนี่ยเข้าร้านอื่นถ้าไม่ใช่ CL ก็ราคาผิดเหมือนกันเขาก็ซื้ออะไรเนี่ย CL ไปขายถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องมา CL ก็คือเข้าร้าน CL อย่างเดียวจะเห็นเลยว่าเป็นตึก3ห้องเท่านั้นเองสีแดงจำง่ายนะครับเพราะนั้นก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ CL หลายยนแล้วก็อย่าลืมปลั๊ก power สีแดงของ CL นะครับครับนะฮะตั้งปลั๊ก power เป็นกล่องแดงเรามีตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่เลยเก่าสุดก็บัตตี้ E24 Mighty Mangkor Psycho Stada Mazda เรามีหมดก็ติดต่อมาได้เราขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้ว CL หลายยนถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างกัปตันนะครับแก้ปัญหารอยรักยิ้มรอยบุบของรถยนต์นะครับโดยไม่ต้องทำสีใหม่นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับคือมันบุบเข้าไปก็ทำให้มันคืนมาแค่นั้นเองนะครับแต่ที่วิธีการที่จะทำให้คืนมาเนี่ยการทำมันค่อนข้างยากนะครับต้องมีความชำนาญนะครับเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะครับจริงๆอธิบายยากครับต้องดูในการทำดีกว่าครับครับนี่คือเครื่องมือพิเศษที่เราทำขึ้นมานะครับโดยมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปทำรูเพิ่มนะครับมีรูอยู่นี้เราก็ใช้เหล็กสอดเข้าไปแค่นี้ครับนี่ครับแล้วก็ค่อยดันออกมาครับไม่ถึง5นาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับครับส่วนแผลแบบนี้นะครับจะเกิดกันบ่อยนะครับโดยเขาเปิดประตูชนเราครับบางทีเราไปจอดตามห้างนะที่รถชิดๆกันนะครับเขาเรียกว่ารอยรักยิ้มนะครับลักษณะนี้จะเลยขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เคาะแต่งลงไปนะครับโดยค้อนเราก็จะทำพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งเราขัดโค้งให้มนนะครับไม่เป็นรอยกับสีนะครับ
ครับนี่เป็นอีกรอยนึงนะครับซึ่งอยู่บนมือเปิดประตูนะครับนี่ก็โดนกันบ่อยเหมือนกันนะครับวิธีทำนะครับเราก็แกะลูกยางนะครับซึ่งจริงลูกยางจะมีอยู่ด้านในนี่ครับแล้วก็ใช้เหล็กเครื่องมือพิเศษเราเนี่ยนะครับแกะเข้าไปนะครับแกะเข้าไปแค่นี้ครับนะครับแล้วก็แค่ดันออกมาแค่นั้นเองครับแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ต้องชำนาญนะครับนี่เสร็จแล้วครับราคาเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับสตาร์ทที่600ถึง 1,000 บาทนะครับแต่เป็นส่วนยุโรปนะ 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์ก็มาดูหน้างานกันอีกทีนึงครับว่าจะต้องรื้อไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายด้วยครับผมเชื่อว่าข้อดีก็น่าจะดีเยอะนะครับถ้าคนรักรถจริงๆจะเข้าใจเรื่องภาษีเดิมมาจากโรงงานมันจะขนาดไหนมันจะดีแค่ไหนนะครับล้อใหญ่นะครับเคยทำมาก็เป็นทั้งฝาก็มีครับฝาหลังคาบุกใหญ่ทั้งชิ้นก็มีครับซึ่งอยู่ที่กับลูกค้าด้วยครับว่าลูกค้าจะให้ทำหรือเปล่าเพราะค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจะทำนะครับผมจะแจ้งลูกค้าก่อนว่างานแบบนี้ออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับส่วนยากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบสันนะครับตรงขอบหลังคาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเคยทำสีมาแล้วนะครับให้ผมมาแก้ไขนะครับมันจะไม่ได้ 100% นะครับจะได้ประมาณสัก 90% ถ้าเราไปทำสีมาแล้วปุ๊บเนี่ยตอนที่เราลงค้อนนะครับมันสีมันยังนิ่มนะเราจะเคาะมันจะเป็นรอยนิดหน่อยนะครับมีหินลบรอยเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าพอลบไปแล้วก็มันจะไม่ได้ร้อยเหมือนเดิมครับไม่เหมือนสีเดิมมาจะวงงานครับถ้าเป็นวันอาทิตย์นะครับเจอผมอยู่แถวเรียบด่วนรามินทานะครับที่ร้าน 25G นะครับแถวเรียบด่วนรามินทาแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับส่วนใหญ่ผมจะวิ่งบ้านลูกค้าไปเซอร์วิสถึงบ้านลูกค้าเลยครับเบอร์ที่ติดต่อนะครับใช้โทรศัพท์มือถือดีกว่าครับ0819058238หรือ061010แล้วก็ 5,000 ครับวารันตีการซ่อมแน่นอนครับแจ้งให้ลูกค้าก่อนนะครับว่าซ่อมเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเป็นตามที่เราบอกได้แน่นอนครับ